สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่หนังชาแนลชิเน มีใครคิดถึงไหมคิดถึงปาฮิโรกิซานาดะหรือปาชิเนของเราหรือเปล่านะประเด็นก็คือสิ้นเดือนนี้เดี๋ยวมันจะมีซีรีส์ตัวนึงแม่งน่าสนใจมากได้ข่าวว่าทุ่มงบเยอะพอสมควรนะครับเป็นซีรีส์ FX โชกุนนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูตัวอย่างกันก่อนว่าเป็นยังไงเดี๋ยวคุยกันDo not be fooled by our politeness. เรื่องราวเกิดย้อนอดีตเลยนะครับเป็นพีเรียดเลย Death is in our air. And sea and earth. Just remember. ได้ข่าวว่าลงทุนไปเยอะครับ We live and we die. We control nothing beyond that.FX ครับ There's a saying out here every man has three hearts งานโปรดักชั่นงามมากนะเหี้ยโอ้โหงามจัดเลย Another in his chest ใครคิดถึงแบบบรรยากาศพีเรียดของญี่ปุ่นนะ And the secret heart แล้วแบบแย่งชิงอำนาจระหว่างไดเมียวอะไรอย่างเงี้ยการเมืองหน่อยอะไรอย่างเงี้ยโหแม่งน่าจะถูกใจแน่โชกุนโอ้โหวิชอบแบบฉากเป็นเรือแล่นเป็นที่อะไรอย่างนี้มากเลยไม่รอดแน่ครับเป็นต่างชาติบนอาณาจักรญี่ปุ่นจักรวรรดิญี่ปุ่นLife and death are the same. Both can have value and purpose. This is not where we die. We should be corpses by now. But here we are. ไอ้พวกนี้แล่นเรือมาไอ้พวกนี้แล่นเรือมา My life is mine and yours is yours. โอ้ยยะ แอคชั่นซีนก็ไม่เบานะเท่าที่เห็นตอนนี้แอคชั่นซีนไม่เบา It is you who is imprisonedFreedom is all you ever live for. โอ้โหเรื่องของตัวเมียของฮัตส์ค่ะพร้อมค่ะพร้อมดูแล้วค่ะแล้วดูเพลงแล้วตู่เฮ้ยเป็นไงเฮียงานโปรดักชั่นอย่างแรกคืองานโปรดักชั่นน่าดูสัตว์ใครที่เป็นสายพีเรียดนะญี่ปุ่นเป็นซีรีส์นะครับต้องบอกก่อนนี่เป็นซีรีส์นะพีเรียดญี่ปุ่นน่าจะเต็มอิ่มอะน่าจะได้ขนลุกกันมั่งอะเอางี้ผมมาพูดถึงเรื่องย่อคร่าวๆให้ฟังในซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยครับผม FX โชกุนเนี่ยจะบอกเล่าเรื่องราวของจอห์นแบล็กทอนนักเดินทางหนุ่มชาวอังกฤษนะครับกับลูกเรือของเขาที่ค่อยๆตายลงไปด้วยความหิวโหยเรือของจอห์นเนี่ยถูกพัดมาติดยังชายฝั่งของจักรวรรดิญี่ปุ่นและได้ถูกซามูไรชาวญี่ปุ่นเนี่ยจับไปเป็นเชลยบ้างถูกทรมานจนตายบ้างก็ถูกทำร้ายส่วนจอห์นเนี่ยได้รับการปล่อยตัวออกมาชั่วคราวเพื่อนำตัวไปเค้นหาข้อมูลซึ่งณตอนนั้นนะครับประเทศอังกฤษเองเนี่ยก็กำลังอยู่ในช่วงสงครามและล่าอาณานิคมเช่นกันทำให้ณตอนนั้นเนี่ยไม่ค่อยมีใครอยากจะยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือชาวต่างชาติอย่างจอห์นสักเท่าไหร่นักโดยข้อมูลที่จอห์นรู้เนี่ยก็คือทางฝั่งโปรตุเกสเองก็ต้องการขยายอำนาจเข้ามาสู่อาณาจักรญี่ปุ่นเช่นกันโดยมีไส้ศึกชาวญี่ปุ่นคอยหนุนหลังอยู่โดยสถานการณ์ของจักรวรรดิญี่ปุ่นณตอนนี้ก็คือโชกุนเนี่ยกำลังจะสิ้นอำนาจลงด้วยอาการป่วยและวัยชรานะครับจึงจำเป็นที่จะต้องทำการส่งต่ออำนาจไปสู่รัชทายาทแต่ถ้าว่ารัชทายาทของโชกุนนั้นเนี่ยยังเด็กเกินกว่าที่จะขึ้นครองอำนาจได้ทำให้อำนาจในการปกครองเนี่ยตกไปอยู่กับไดเมียวทั้ง5ส่งผลให้เกิดสงครามและความขัดแย้งภายในทำให้ไดเมียวโยชิอิโทรนงะโดนลงดาบหมายหัวโดยไดเมียวทั้ง4เพื่อที่จะกำจัดเขาให้ออกจากเกมการเมืองครั้งนี้ตัวโทรนงะเองเนี่ยจึงต้องหาวิธีการชิงอำนาจเพื่อปกป้องพวกพ้องของตนซึ่งโทรนงะจำเป็นที่จะต้องใช้ข้อมูลจากจอห์นในระหว่างนั้นก็ได้มีนักฆ่าสาวบุกเข้ามากลางดึกเพื่อจะลอบสังหารโทรนงะโดยที่จอห์นก็ได้ช่วยชีวิตของโทรนงะไว้ได้ทันแต่ทว่าคนที่ถูกหมายหัวในการลอบสังหารไม่ใช่โทรนงะแต่เป็นจอห์นทำให้เกิดคำถามว่าอะไรทำให้จอห์นตกเป็นเป้าหมายกันแน่
ซึ่งซีรีส์ตัวนี้นะครับจะมีความยาวทั้งหมด10 EP ด้วยกันโดยภายในซีรีส์นี้ครับก็จะอัดและจัดเต็มไปด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องสงครามทางฝั่งอังกฤษก็กำลังอยู่ในช่วงล่าอาณานิคมโดยจอห์นแบล็กทอนเนี่ยครับเป็นเหมือนชาวต่างชาติที่ล่องเรือแล้วมาติดอยู่ภายในจักรวรรดิญี่ปุ่นนะครับผมซึ่งณตอนนั้นเนี่ยทางจักรวรรดิญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็ไม่ได้โอเคกับชาวต่างชาติมากนักนะครับทำให้ตัวจอห์นและพวกของเขาเนี่ยโดนจับเป็นเชลยไม่มีใครต้องการยื่นมือมาช่วยอยู่ในสถานการณ์ที่ลำบากโดยที่ณตอนนั้นเนี่ยก็ยังมีเรื่องราวที่เขาวางปมเอาไว้คือโชกุนก็กำลังจะพ้นอำนาจนะครับราชทายาทก็ยังเด็กเกินไปทำให้ไดเมียวทั้ง5ก็แย่งชิงกันเองนะครับผมโดยที่นาชิเนะนะครับโดยในเรื่องเขาจะชื่อโยชิอิทารังะเป็น1ใน5ไดเมียวนั่นแหละที่ถูกไม้หัวก่อน4ไดเมียวลงดาบกันว่าต้องกำจัดคนนี้ออกไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยมันเลยเกิดสงครามภายในมีทั้งเรื่องราวความวุ่นวายล่ะนั่นนี่คมมีทั้งสงครามภายในที่ต้องแย่งชิงอำนาจกันและหนังในสไตล์นี้ครับมันจำเป็นมากๆนะในการทำให้มันถึงถ้าสิ่งนี้มันถึงหนังมันแทบจะมีชัยไปกว่าครึ่งก็คือเรื่องงานโปรดักชันพอมันเป็นพีเรียดปั๊บมันเล่าถึงสงครามมันเล่าถึงจักรวรรดิญี่ปุ่นย้อนอดีตมีฉากสงครามมีฉากไล่ฆ่าไล่ฟันล่าอาณานิคมแย่งชิงอาณาจักรกันอะไรอย่างเงี้ยมันก็จำเป็นที่จะต้องใช้เม็ดเงินอย่างสูงและทีมงานที่เก่งหน่อยซึ่งหนังเรื่องนี้นะครับก็ได้ทีมงานที่มาช่วยปลุกปั้นจากซีรีส์และภาพยนตร์ที่เราคุ้นเคยนะไม่ว่าจะเป็นท็อปกันมาเวอริก The Lord of the Ring Walking Dead อะไรอย่างนั้นเพราะฉะนั้นหายห่วงได้เรื่องงานโปรดักชันแต่จริงๆเห็นตัวอย่างคุณก็สัมผัสได้นะว่าแม่งเชี่ยน่าดูมากอีกสิ่งนึงที่อยากดูคือซีนแอคชั่นเราจะได้เห็นแน่ๆแหละคอนเทนต์หลักๆของมันคือการเมืองถูกไหมมันมีการเซตอัพตัวละครที่แบ่งเป็นฝั่งเป็นฝ่ายต่างๆแล้วแย่งชิงอำนาจกันแต่ว่าหนังแบบนี้หนีไม่พ้นซีนแอคชั่นอันนี้รอดูเหี้ยๆในเรื่องอะเราจะได้เห็นฉากที่เป็นซีนแอคชั่นหรือฉากที่เป็นซีนแบบยกทัพอยู่ไม่น้อยนะครับไม่น้อยมีทั้งบนบกและในน้ำมีทั้งขนาดเล็กขนาดใหญ่ตอนนี้คืออยากดูอะไรว่าคิดถึงไม่ใช่หรอกคิดถึงหนังที่แบบฉากสงครามแบบนี้เป็นญี่ปุ่นคิดถึงบรรยากาศของญี่ปุ่นที่เป็นพีเรียดแล้วมีซีนฆ่าซีนสงครามกันคิดถึงมากอีกอย่างไม่ใช่หรอกคิดถึงหน้าธนดาแล้ว มันจะมีซีนแบบชิเนะมีไหม อยากดูครับรอดู27กุมภานี้นะครับสามารถสตรีมได้เลยที่ Disney Plus Hotstar และถ้าใครรู้สึกอย่างไรนะดูตัวอย่างนี้ฟังเรื่องย่อแล้วรู้สึกยังไงกับซีรีส์ตัวนี้คอมเมนต์ได้นะคอมเมนต์ได้อยากดูหรือไม่อยากดูยังไงอะไรอย่างนี้แชร์กันใครที่ชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับผมของนอนนังก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยใครที่กด Subscribe แล้วเนี่ยขอบคุณมากเลยครับนั่นคือกำลังใจชั้นดีของผมในการทำคลิปเลยนะแต่อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมเวลาผมลงคลิปปั๊บเนี่ยมันจะได้แจ้งเตือนแล้วมาเม้ามอยกันเลยนะครับภาพยนตร์ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ที่โคตรประทับใจหรือเหี้ยจับใจก็ตามมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ไงครับก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยกับคุณหรือเปล่าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ